เอาครับเนี่ยครับบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับการแข่งขันในแมตช์นี้ดูในเรื่องของสภาพความพร้อมนะครับค่อนข้างที่จะเป็นสนามที่สมบูรณ์แบบมากๆครับก็เดี๋ยวในทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนนะฮะที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่12เนี่ยนะครับไทยเรารับหน้าสื่อเป็นเจ้าภาพแล้วก็ใช้สนามฟุตซอลบางกอกอารีนาเนี่ยแหละครับเป็นสังเวียนแข่งนะซึ่งดูแล้วจะเป็นทัวร์นาเมนต์อยากเป็นทางการครั้งแรกเลยนะนะฮะที่สนามแห่งนี้จะได้เลิกเปิดประเดิมใช้งานสักทีหลังจากที่พลาดกันมาแล้วในศึกฟุตซอลโลกที่ไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยสนามเสร็จไม่ทันนะฮะก่อนนี้ครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นแมตช์แรกเลยนะฮะที่เราจะได้มาเช็คความพร้อมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยใช่ครับดูครับในเรื่องของไฟส่องสว่างไม่น่ามีปัญหานะครับโดยเฉพาะในสนามนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนใช้ได้ครับนี่ครับสภาพความพร้อมของสนามบางกอกอารีนาครับถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลไปสักเล็กน้อยในส่วนของการเดินทางจากในเมืองนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าจะมีการแข่งขันแมตช์ไหนกับสนามแบบนี้ก็น่าที่จะเสียเวลาเสียเงินเข้าไปชมเกมนะครับก็วันนี้ก็อย่างที่เราบอกไปนะครับทีมชาติไทยจะลงสนามเครื่องพบกับบางกอก FC นะฮะทีมตัวแทนจากศึกฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับที่เพิ่งจะจบลงไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับส่วนบางกอกอยู่ในชุดสีเขียวครับส่วนผู้สินวันนี้ครับเป็นทางเสรีสุขสำราญนะครับผู้ถึงที่2เป็นวิทยาเหล่าคุ้มผู้ถึงที่3นะครับสุธีนาคโตและผู้เสาเวลาครับมนตรีทองคลอดนะครับนี่เป็นบรรยากาศในสนามนะครับพร้อมกับพิธีการครับกับการต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมชมเกมในแมตช์นี้นะครับอย่างที่บอกไปครับในแมตช์นี้เราน่าจะดู2อย่างนะอย่างแรกเลยคือในเรื่องของสนามแข่งขันที่เราเห็นอยู่นี้ครับพร้อมกับบรรดานักเตะของเราครับชุดชิงแชมป์อาเซียนดูซิว่าเรื่องของความพร้อมจะมากน้อยขนาดไหนครับก็อยู่ในช่วงของพิธีการหน่อยนะครับนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะในวงการฟุตซอลนะครับทักทายกับนักกีฬาทั้ง2ทีมครับส่วนแบงคอกเองเนี่ยนะฮะพวกเขาก็มีนักเตะที่ติดทีมชาติด้วยนะครับก็มี3คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นวรุษหวังสมาแอลนะนี่ก็เพิ่งจะได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนะครับของการแข่งฟุตซอลลีกที่ผ่านมาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้สาประตูครับอย่างอัศวินตาและด้วยนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือปิยพันธ์รัตนะที่สังกัดทางแบงคอก
ครับนี่เป็นบรรดาแฟนฟุตซอลฮะอาจจะเข้ามาไม่เต็มความจุในเรื่องของการมาเดินการเดินทางมาชมในแมตช์นี้ก็ถือว่าช่วยๆกันก่อนนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเอาเรื่องเอายามกันหน่อยหลังจากที่สนามแห่งนี้ที่เคยบอกกันมาว่าพลาดในเรื่องของฟุตซอลชิงแชมป์โลกมา1ครั้งนะครับนี่ครับดูสภาพความพร้อมตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าการแข่งสดก็ถือว่าใช้ได้นะฮะส่วนทางทีมชาติไทยครับรายชื่อมีดังต่อไปนี้นะครับดูเหมือนจะใส่ผู้เล่นแบงคอกมาแบบเต็มสูบเลยนะฮะที่ติดทีมชาติครับผู้เสียประตูเป็นอัศมิงตาเละนะครับแล้วก็ปิยพันธ์รัตนะบุตรหวังสมาเอลครับสุรศักดิ์คูณจังลีดแล้วก็กองหน้าตัวเป้าสุฮุตเถื่อนกลางนะครับครับอันนี้คือ5คนแรกของทีมชาติไทยนะฮะที่จะลงสนามออกสตาร์ทเกมก่อนนะครับส่วนที่ภาพจับมาครับวิกเตอร์เฮอร์มันนะครับหัวหน้าผู้สอนของทีมฟุตซอลไทยของเราครับก็ถือว่าช่วงนี้ทำงานหนักเลยครับสำหรับการเตรียมทีมนะฮะก่อนที่จะลุยชิงแชมป์อาเซียนนะครับส่วนนี้คือผู้เล่นของทางแบงคอกนะครับที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับก็จะมีผู้สาประตูเนี่ยเป็นหัสดีมักเขียวนะครับที่เหลือก็จะมีภาสกรสกรสกลวารีนาวินตั้งนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์นะครับแล้วก็ยังมีเรนาโต้นะฮะนี่เป็นตัวต่างชาติอีกคนนึงก็คือปัญญาอารันภูวนาถนะครับนี่ครับกองจับมาที่ผู้สอนของแบงคอกกับวิสารใหม่วิจิตนะครับก็อีกไม่กี่อึดใจครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นครับกัปตันทีมของทีมชาติไทยวันนี้ไม่มีชื่อเป็นตัวจริงนะครับคือดาววงแก้วนะครับแต่ว่าก็จะเดินนำลูกทีมจับไม้จับมือกับผู้เล่นของทางแบงคอกครับก็นอกจากการแข่งขันฟุตซอลในบ้านเรานะฮะที่ต่างประเทศก็มีแต่เป็นในส่วนของทีมชาติไทยเป็นชุดหญิงของเราก็ลงเล่นเหมือนกันฮะวันนี้พบกับทีมชาติอิหร่านนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างที่จะเคี่ยวใช้ได้ครับกับทางทีมชาติอิหร่านนะครับก็ถ้ามีสกอร์มีอะไรเคลื่อนไหวก็จะพยายามรายงานให้ทราบควบคู่กันไปแล้วกันนะครับสุดท้ายของเราเนี่ยนะฮะเรื่องการเตรียมทีมก่อนจะเล่นชิงแชมป์อาเซียนนะครับเมื่อวานเพิ่งจะมีเกมอุ่นเครื่องไป1เกมนะครับด้วยการเอาชนะกาตาร์ไป4-3นะครับนี่คือเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการนะครับส่วนนี้คือเป็นโปรแกรมที่แทรกเข้ามานะครับนอกจากการเตรียมความพร้อมแล้วก็คือการเตรียมนะฮะเรื่องการถ่ายทอดสดด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์จริงเนี่ย SMN TV ของเราเนี่ยก็จะถ่ายทอดสดในทุกๆเกมที่ทีมชาติไทยของเราลงทำการแข่งขันเหมือนกันนะครับครับผมเนี่ยฮะสนามของแก้วครับกับตันช้างซึ่งจะพาชมบุรีบูเวฟนะครับคว้าแชมป์มาได้แบบสมบูรณ์แบบโดยการไร้พ่ายนะครับกับแชมป์ในปีนี้แล้วก็รั้งตำแหน่งกัปตันทีมชาติไทยครับจับไม้จับมือกับทางภาสกรสกุลวารีครับกัปตันของทีมบางคอกเอาครับตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกใจเดียวครับก็จะแข่งขันกันแล้วครับทุกอย่างตามกฎของการแข่งขันฟุตซอลหมดเลยนะครับเป็นการแข่งขันแบบเสมือนจริงครับส่วนทางฝั่งของ Bangkok FC เองเนี่ยนะครับพวกเขาก็เพิ่งจะมีการเพิ่มรายชื่อขึ้นมาอีก3ตัวนะครับเป็น3ตัวใหม่ที่เข้ามาในการเตรียมที่จะเล่นในศึกฟุตบอล FA Cup แล้วก็รวมไปถึงการแข่งฟุตซอลลีกในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับก็คืออุริศรจนาอุริศรจนาการนะครับแล้วก็ยังมีทางปัญญาบัวคำนะอีกคนนึงก็คือวีรยุทธวงเชียงลากนะครับครับที่เพิ่มรายชื่อขึ้นมาเป็นตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวคงจะมาลุ้นนะฮะว่าจะได้เห็นฟอร์มในวันนี้หรือเปล่านะครับโอ้เนี่ยครับโค้ชวิกเตอร์เฮอร์มานนะครับมาเพื่ออะไรกับกฤษฎาวงแก้วไม่ทราบนะครับชุดที่เห็นของเราใส่อยู่นี่ไม่ใช่ชุดแข่งนะครับนี่คือเสื้อซ้อมนะครับตัวซ้อมของขุนพลทีมชาติไทยครับนี่ครับเบอร์หนึ่งในขณะนี้ในวงการฟุตบอลครับสุภุเถื่อนกลางครับและนี่กฤษฎาวงแก้วครับอัศมิงตาเล็กครับตัวเล็กๆแต่แบบนี้ไวมากเลยครับคือฟุตซอลเนี่ยนอกจากความ คล่องแคล่วว่องไวแล้วผู้สาประตูส่วนใหญ่ในยุคหลังๆเนี่ยจะต้องเล่นบอลกับเท้าเก่งด้วยนะครับเพราะบางทีมันก็จะมีผลเรื่องของจังหวะของเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือว่าการออกบอลหรือแม้กระทั่งจังหวะสวนกลับจะเห็นได้ว่าผู้สาประตูในวงการฟุตซอลหลายๆคนเนี่ยนะครับมักจะ
ดันเกมขึ้นไปพังประตูได้อยู่บ่อยครั้งนะครับนะฮะอ่ะเกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับโอ้นี่ก็จับมาที่ใช่ครับของแบงคอกก็คือเรนาโต้นะครับตัวต่างชาติส่วนหมายเลข8นี่คือนาวินนะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของแบงคอกเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนครับในชุดสีเขียวนะครับบุกจากซ้ายมาขวาส่วนทางทีมชาติไทยครับบุกจากขวามาซ้ายชุดสีขาวนะครับเกมเริ่มครับจังหวะนี้พยายามจะแตะลอดหว่างขามาแล้วเก็บได้ครับไทยค่อยๆตั้งเกมกันใหม่ครับมาที่สรศักดิ์ดูครับเริ่มขยับหาช่องครับสรศักดิ์โชว์ฟอร์มดีในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับสรศักดิ์คุณจังหลีดดูการอ้าวจังหวะนี้พลาดครับสรศักดิ์ก็โดนบีบพื้นที่ขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับทำให้จังหวะให้บอลเนี่ยจับบอลลั่นไปนิดนึงครับสรศักดิ์คุณจังหรีดแต่ก็ยังเป็นบอลของทางฝั่งทีมชาติไทยครับออกมาที่วรุษหวังสมัยเดี๋ยวมาดูครับนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตซอลลีกของเราก็วันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยครับจังหวะนี้ปิยพันธ์รัตนาครับจ่ายพลาดไปนิดนึงครับไปเล่นฟุตบอลมาพักหนึ่งนะครับท้ายก็กลับมาเล่นฟุตซอลครั้งครับสำหรับปิยพันธ์ช่วงต้นเกมดูเหมือนจะผิดพลาดกันเองครับทางไทยเอาครับจังหวะนี้ตัดมาได้รู้ช่องต่อมาไม่ทันแล้วครับโอ้จังหวะจ่ายสวยเลยครับมีเพื่อนวิ่งตามหลังมาครับก็จังหวะให้ของทางสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับคนที่สอดขึ้นมาก็คือวรุษหวังสมาเอลครับแต่ว่าแนวรับแบงคอกก็เหมือนยังรู้ทางอยู่เพราะว่าทีมเดียวกันนะครับครับโอ้และจังหวะนี้ให้บอลแรงไปหน่อยครับปิยพันธ์พยายามจะฝ่ามาทางฝั่งขวาครับสรศักดิ์รออยู่แต่ให้บอลขึ้นมาหน้าอกครับจับบอลเล่นต่อไม่ได้แบงคอกคิกอินเข้ามาเริ่มกันใหม่ครับนาวินนี่ซ้ายนะครับเท้าซ้ายปัญญาจานจังหวะนี้พลาดเลยครับอื้อเกือบจะช้าครับแล้วยังดักได้จังหวะนี้ปั๊มกันอยู่เป็นบอลของไทยครับคืนมาครับครึ่งมาแล้วออกมาทางฝั่งขวาสุดหน้าแรงไปนิดเดียวครับจะพยายามฉกฉวยโอกาสได้เล่นบอลยาวครับสุพุฒิเถื่อนกลางครับเห็นวรุษเนี่ยสอดขึ้นมานะครับแต่ว่าจังหวะมันแรงไปนิดนึงครับแบงคอกโอ้จังหวะนี้ออกบอลมาแล้วก็นาวินเนี่ยเล่นยากครับสุดท้ายต้องเตะทิ้งมาก่อนเห็นบอลบุกของไทยครับสรศักดิ์คืนกลับมาปิยพันธ์ออกไปทางขวาวรุษมีสรศักดิ์วิ่งทำทางไปให้แต่ว่าคืนมาที่ปิยพันธ์นะบอลอยู่ที่สุพุฒิกลับมาปิยพันธ์อีกครั้งครับขึ้นเกมไม่ได้เอาแบงคอกบีบสูงแล้วเดนาโต้เกือบจะตัดได้เหมือนกันครับแต่ว่าสุดท้ายบอลมันล้นไปครับจังหวะนี้ของทางผู้รักษาประตูไทยนะครับอัศมินตาเล็กครับจะให้บอลยาวกับสุภวุฒิมันแรงเกินไปคือให้บอลเผื่อไปเยอะเลยครับแต่พอจังหวะนี้แบงคอกคิกอินมาเก็บบอลไม่ได้ครับเดนาโต้อยู่แต่หน้าคนเดียวครับดูครับมองคอนเพื่อนเลยครับหน้ากันดุมากโอ้จ่ายขนาดนี้เล่นยากครับนะครับไทยตั้งกันใหม่สุภวุฒิย้อนกลับมาครับปิยพันธ์ยังคงใช้ชุดแรกเหมือนเดิมนะไทยยังไม่ได้มีการขยับอะไรมากมายครับปิยพันธ์มาสรศักดิ์ผู้ต้องชมวันนี้แบงคอกครับการเพซซิ่งการเข้าถึงตัวเร็วมากครับดูครับต้องช่วยกันเล่นครับจังหวะนี้สวยครับดึงเพื่อนมาแล้วสรศักดิ์พยายามจะล็อกกลับเข้ามาเล่นต่อไม่ได้ครับเป็นคิกอินของทางทีมชาติไทยช่วงต้นเกมครับยังอึดอัดกันอยู่ทั้ง2ทีมนะครับก็พยายามจะคองบอลเพื่อจะดูเชิงดูเกมของคู่แข่งอยู่ครับจังหวะที่ยิงของวรุษก็ยังติดรูปสับประตูครับแล้วออกมาเร็วเลยเรนาโต้โดนบีบมา2เอาแล้วครับไทยตัดเอามาได้คืนกลับมาเริ่มกันใหม่ครับปิยพันธ์ให้มาครับสุภวุฒิลงต่ำเหมือนกันครับสุภวุฒิโยนออกมาซ้ายสุดจะให้กับวรุษหวังสมัยเอลก็แรงเกินไปอีกครับนี่ครับยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับจังหวะการวางบอลยาวไทยเราครับผ่านมาถึงตรงนี้ก็ถือว่ายังสูสีครับช่วงประมาณสัก3นาทีแรกของเกมนะครับจังหวะนี้นาวินได้บอลแล้วพยายามจะเล่นเองเขาเลยโต้โดนแย่งมายังไม่ได้ครับเลยโต้ขยับมาจังหวะนี้แรงไปหน่อยครับนาวินเข้าบอลไม่ถึงเต้นกันอยู่2คนครับนาวินกับเรนาโต้บอลกลับมาที่ไทยครับสรศักดิ์มาปิยพันธ์
รุดให้สั้นๆมาครับสุรศักดิ์น่าจังหวะนี้จ่ายแล้วติดเอาอะไรครับจะโดนโต้กลับมาแล้วมีเพื่อนวิ่งทางอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาให้ไม่ได้ครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับปัญญามาเรนาโต้จับบอลแรกสวยครับคืนกลับมาแล้วยิงไม่ได้ครับโอ้โหล้มไปเองครับหมายถือว่านี่แหละก็คือสุดการเล่นเลยฟุตซอลให้แล้ววิ่งตามเข้ามาแต่ว่ามันเสียจังหวะไปนิดนึงครับปัญญาอรันภูวนาถนะครับโอ้โหจับบอลจังหวะแรกนี่ลื่นล้มไปเองครับยังครองบอลได้ครับสุภวุฒิเอาตัวรอดมาได้คืนกลับมาตั้งกันที่ปิยพันธ์ลองยาวๆบ้างแล้วอ้าวได้ยิงด้วยครับสรศักดิ์ยังติดเซฟผู้สาประตูวรุษตามเก็บได้แต่ว่าทางวันนี้จะพยายามจะแก้ไขนะครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นเรนาโต้ครับมาตัดเอาบอลมาได้แล้วจะพาขึ้นมาทางซ้ายโดนสกิดนิดนึงแต่ว่าจังหวะนี้ผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเป็นเรนาโต้ที่ทำบอลออกไปเองสับขาหลอกปิยพันธ์รัตนะครับออกมาพักแล้วครับเรนาโต้แบงคอกเหมือนจะเป็นชุดที่2แล้วครับที่ลงสนามไปแต่ว่านาวินยังอยู่ครับนาวินลองยิงไกลด้วยซ้ายแต่กดเรียดครับแต่ว่าบอลมันพุ่งไม่เข้ากรอบแล้วก็ออกมาพักเลยครับสำหรับนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์นะครับในขณะที่ไทยเองเนี่ยก็ปรับตัวผู้เล่นเหมือนกันนะครับ12นี่คือนัทวุฒิมัจจลานก็ลงมาแล้วครับเช่นเดียวกับ25อย่างอัมพลศรีระแก้วนะครับตรงนี้นัทวุฒิมาทางหมายเลข6นี่คือจิรัสสอนวิเชียรครับลงมาแล้วเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นชุดที่2ทั้งชุดเลยครับได้ยศไทยคืนกลับมาสมิงเบิ้ลยาวเอาเก็บได้ด้วยแล้วให้มาจังหวะนี้ยิงติดบล็อกโอ้ยังขวางกันได้ดีครับแบงคอกแล้วจะโต้กลับด้วยครับขึ้นมาทางขวาแล้วผ่านมาได้1ด่านแล้วยิงติดเซฟอ้าวไม่ออกครับอัตมิงโอ้คู่นี้ยังทันกันอยู่ครับแล้วสุดท้ายบอลหลุดออกข้างดูครับคือจังหวะนี้ลุยมาสวยมากครับพรเจริญครับเนี่ยครับลุยมาแล้วครับสกัดสลับตัวประกบหลุดมาแล้วเนี่ยครับต้องชมครับอัตมิงแล้วเนี่ยครับบอลมันเป็นใจครับเล่นได้ต่อทันทีดูเหมือนแบงคอกจะรอจังหวะแบบนี้เลยครับรับแล้วโต้เอาหลุดสวยครับหลุดมาแล้วแล้วยิงติดเซฟอีกทีแล้วได้ซ้ำไม่ทันครับโอ้โหโอ้สุดท้ายน่าจะเป็นทางนัทวุฒิมัจยะลานนะครับที่ล้มตัวเคลียร์ออกไปก่อนครับโอ้แต่จังหวะนี้น่าสนใจครับยิงจังหวะแรกครับของหมายเลข9นะครับรัติคุณโอ้ติดเซฟอัศมิงครับคือเราพลาดเองนะครับเนี่ยครับทางอัมพลศรีระแก้วครับไปเล่นช้าครับพยายามจะพักอกแล้วเล่นต่อไม่ได้ครับเอาครับไทยขึ้นมาใหม่ครับอัมพลก็ยังทำเร็วไม่ได้ครับค่อยๆขยับหาช่องกันหน่อยครับนะครับขยับมาแล้วจิรศักดิ์วิเชียรสวยครับนัทวุฒิเอาครับมีพื้นที่แล้วยิงติดบล็อกแล้วบอลมันเป็นใจเหลือเกินครับดูครับจังหวะบอลมันเลี้ยวกลับมาในสนามครับนะครับอัมพลศรีรักแก้วแล้วจังหวะนี้ได้ยิงของนัทวุฒิมัจจลานมีได้เซฟเหมือนกันครับหัสดีมักเขียวครับเริ่มจะสนุกมากขึ้นครับหลังจากผ่าน5นาทีแรกของเกมแล้วจังหวะนี้พลาดครับเอาครับแบงคอกไล่มายิงติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหดูครับโอ้เหมือนจะรู้ทางเพื่อนทุกคนครับอัศมิงตาเละไปไหนแกเซฟได้หมดครับจังหวะนี้รัตติคุณโผล่หิรันครับดูครับเนี่ยครับก็ซ้อมอยู่ด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับอัศมิงคือยังไงก็ต้องรับลูกยิงของเพื่อนร่วมทีมในช่วงเวลาซ้อมอยู่แล้วครับโอ้แต่ว่าแบงคอกไม่ได้เป็นรองเลยนะในช่วงต้นเกมของคู่นี้ครับดูจะมีโอกาสเยอะกว่าไทยด้วยนะครับแบงคอกเอาละครับมาตั้งเกมกันใหม่ครับบอลอยู่ที่จิตรวัตรกลับมากับอัมพลออกไปด้านขวาพาหนีมากลับมาที่อัมพลอีกครั้งครับจังหวะนี้จะเล่นช็อตแก้ไขนะครับแต่ว่ายังมีผู้เล่นของแบงคอกขวางไว้ได้รัติคุณนะหมายเลข9ครับจิรวัตรฝากมาเจษฎา
เจษฎาโดนสกิดนิดนึงไม่ล้มแล้วขวางออกมาซ้ายสุดณัฐวุฒิเอาละครับทำชิง 1-2 สวยครับจังหวะนี้ยิงแล้วได้ครับโอ้โหโอ้จังหวะนี้คือเกือบจะไม่ได้อยู่แล้วครับจังหวะสุดท้ายครับประสานงานกันของสองเล่นชลบุรีบูเวลครับมาชุดมัจจารันกับกิรวัตรสองวิเชียนครับกดทำสวยครับจังหวะชิง 1-2 นะครับให้แล้ววิ่งทำทางเนี่ยแหละครับแล้วเบิ้ลกลับมาไม่รู้จะเบิ้ลหรือว่าจังหวะแตะของนัทวุฒิจังหวะแรกเนี่ยไม่รู้ว่ายิงหรือว่าให้น่าจะยิงครับแต่ว่าจิรวัตรไปยืนอยู่ตรงนั้นพอดีนะก็เลยเบิ้ลกลับมาให้อีกทีครับแต่ว่าไทยก็ขึ้นนำแล้วครับ1-0 ครับครับประตูปลดล็อกแล้วครับก็ถือว่าเข้าทางมันดีครับแม้ว่าอาจจะจังหวะลูกที่จ่ายกลับมาจะดูแล้วเป็นลูกที่จับบอลไม่ดีแล้วได้ครับก็นำ1-0ครับไทยจังหวะจับบอลหลุดออกไปเองนะครับเลข19ครับปุริศรสนาการนะครับนี่ก็ตัวใหม่ครับที่เพิ่งจะย้ายเข้ามานะครับก็ต้องมาเสริมความแข็งแกร่งนะครับปุริศเนี่ยมาจากสมุทรปราการนะครับจะมาช่วยแบงคอกเพื่อจะเตรียมลุยศึก FA ครับแล้วก็รวมไปถึงซอลิกในฤดูกาลหน้าด้วยส่วนไทยก็ร้องบอลลุยกันต่อครับเจษดาสายดูครับโยกมาสวยแล้วยิงหักข้อเยอะไปหน่อยครับเริ่มจะมีช่องเข้าทำให้เห็นแล้วครับโอ้แล้วลงมาแล้วครับเจษดาชูเดชครับคนนี้นี่สายพิฆาตครับดาวซันโบไทยฟุตซอลไทยลีกครั้งที่ผ่านมาครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับทางแบงคอกจะเจาะยังไงครับคือโอกาสมีมากกว่านะครับถ้าดูจากรูปเกมที่ผ่านมาแต่ยังไม่ผ่านมือผู้เสียประตูครับอัสินตาเละมันจะได้ฟาวล์ครับแบงคอกชลวินพึ่งใหญ่นะครับหมายเลข17ก็โดนจิรวัตรนะฮะสอยเข้าไปที่ด้านหลังครับของเล่นเร็วพลาดไทยตัดได้ณัฐวุฒิมัจจารันออกไปทางขวามีตัวสอดเติมขึ้นมายังครองบอลได้อยู่ครับจิรวัตรสองวิเชียนแต่ว่าจังหวะนี้เล่นลำบากครับผู้เล่นแบงคอกนี่บีบพื้นที่เข้ามาแล้วนะครับคิกอินของไทยครับจิรวัตรแล้วสายยัดมาอย่างนี้เกือบหลุดเหมือนกันก็ยังเป็นไทยครับที่เอาบอลกลับมาได้ไวครับแล้วจังหวะนี้ได้คิกอินด้วยนะครับทีมชาติไทยคือรูปเมื่อสักครู่จังหวะการปาดเข้ามาของจิรวัตรหลังวิเชียนคือถ้าเข้าฮอตดีๆนี่ได้ประตูโอกาสสูงมากครับดูจังหวะนี้มาอีกแล้วครับได้ยิงแต่ไม่ตรงกรอบครับนี่ครับเจษดาพิงไว้แล้วไหลกลับคืนมาครับอัมพศิระแก้ววิ่งมาใส่เมื่อสักครู่ครับก็ดูเหมือนจะค่อยๆที่จะต่อเกมกันดีขึ้นครับไทยตอนนี้แบงคอกมาใหม่ครับหาพื้นที่แล้วล็อกอยู่ครับตัวยิงไม่มีครับย้อนกลับมาแล้วเปิดเลียดมายังติดเซฟอยู่แล้วบัวพันกันอยู่ครับคืนกลับมาเข้าซ้ายไม่ยิงออกมาทางฝั่งซ้ายสุดปาดเข้ามาไม่มีอะไรครับแล้วจะออกบอลเร็วครับอาซิมกาเละบอลเร็วมาแล้วขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับชลบุรีบูเวฟขออภัยทางทีมชาติไทยครับเริ่มที่จะส่งอีกชุดลงมาครับก็เป็นการวัดไปในตัวเลยครับวัดตัวผู้เล่นที่ใหม่ๆครับจังหวะนี้เข้าซ้ายยิงโอ้จังหวะนี้นิดเดียวครับจังหวะพลิกแล้วยิงด้วยซ้ายครับเจษฎาชูเดชเมื่อสักครู่นี่เหลี่ยมใช้ได้เลยครับแบงคอกส่งชุดหลักลงมาครับนาวินมาเรียโต้เรียโต้ยิงไม่ดีครับต้องเอาสมิงสมิงให้กลับมาครับเอาอะไรครับอีกหนึ่งชุดของไทยเราลงมาแล้วครับนำโดยคนนี้ครับกฤษฎาวงแก้วก็ถือว่าแต่ละคนนี่พยายามจะเห็นฟอร์มเก่งให้เพื่อจะเตะตาทางวิเตอร์ฮามันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวชุดนี้เนี่ยจาก19คนเนี่ยจะต้องหันออกอีก3นะครับครับก่อนจะเข้าสู่ในช่วงการแข่งขันจริงนะครับก่อนแน่นอนนะครับศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับ SMM TV ก็จะถ่ายทอดสดทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง16ตุลาคมนี้ครับนี่ก็
ก็ถือว่ามาชิมลางกันก่อนนะครับดูการถ่ายทอดสดเกมอุ่นเครื่องก่อนนะครับทัวร์นาเมนต์จริงก็จะลักษณะแบบนี้เลยครับมุมกล้องต่างๆแล้วก็สีสันในสนามนะครับแต่ชื่อว่าน่าจะคึกคักมากกว่านี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของแฟนฟุตซอลที่จะเข้ามาชมเกมครับก็ช่วงนั้นน่าจะเป็นฟุตซอลนะที่ยังเล่นอยู่ครับเพราะว่าฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นไทยลีกก็ต้องพักเบรกทีมชาติไปนะครับอาจจะมีคาบเกี่ยวกันวันเดียวครับที่จะไปตรงกับทีมชาติชุดใหญ่ของเราลงเล่นครับจังหวะนี้มาใหม่ครับได้ลองส่องด้วยขวาครับธนพลมณีเพชรไม่ตรงกรอบเหมือนเดิมครับบอลของแบงคอกดูเหมือนเดิมที่จะตื้อๆลงไปครับช่วงต้นนี้วูบวาบใช้ได้ครับเบนาโต้หักกลับมาแล้วยิงสวนทันทีครับบอลไปไหนไม่รู้ครับของแบงคอกน่าจะเป็นชุดแรกแล้วนะที่กลับลงมาอีกครั้งหนึ่งจะไม่ว่าจะเป็นนาวินหรือเรนาโต้ครับแล้วก็อุริทครับเมื่อสักครู่คนที่จริงนะครับครับไทยครองได้อยู่ครับให้มากฤษฎาแก้ไขมาได้อ้าวแล้วจังหวะนี้จ่ายพลาดแล้วยิงสวนยังติดอัศมิงแล้วจะซ้ำอีกทีไม่ได้แล้วครับลูกหลุดออกไปแล้วครับโอ้เป็นนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ครับโอ้เกือบจะตีเสมอให้กับแบงคอกได้ครับก็เดี๋ยวจบเกมวันนี้เนี่ยโต๊ะเล็กไทยเราก็ยังมีโปรแกรมหมุนเครื่องเพื่อจะเตรียมความพร้อมอยู่นะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ครับ26กันยายนเนี่ยจะพบกับบาเรนนะครับแล้วก็วันที่2ตุลาคมจะพบกับคูเวตยังมีอีก2เกมครับสุดจังหวะเตะมุมยังไม่ผ่านครับแต่ว่าแบงคอกเองก็ยังโต้กลับไม่ได้ไทยกลับมาตั้งครับอัศวินเบิร์นออกมาทางขวาแล้วขึ้นมาเร็วเลยโดนกระแทกด้านหลังได้ฟาวครับธนพลนะครับโดนทางปัญญาครับกระแทกเข้าไปบอลอยู่ที่กฤษฎาวงแก้วกฤษฎาโจกไปโยกมานี่ก็โดนตัดเอาบอลมาได้เอาละครับนาวินสั้นไปนิดนึงครับกฤษฎาเนี่ยมีการบาดเจ็บในเกมเครื่องกับกาตาร์เล็กน้อยด้วยนะวันนี้ก็ไม่ได้มีชื่อเป็นตัวจริงแต่ว่ามันก็มีโอกาสได้ลงสนามเหมือนกันแล้วดูพลิกสวยครับแต่ว่าเสียแล้วแบงคอกตัดได้ออกมาทางขวาแล้วได้ยิงชาร์จเสาสองไม่เข้าครับเรนาโต้โอ้จังหวะนี้ถือว่าเข้าฮอตสวยเลยครับคือเพื่อนอาจจะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาครับดูครับจากซ้ายมาขวาสุดแล้วได้กดเต็มๆครับปัญญาอันหูหน้าครับแล้วเนี่ยครับเข้าชาร์จจังหวะนี้นิดเดียวครับคือถ้าโดนดีๆโอกาสเข้าก็สูงครับเรนาโต้ก็ดูเหมือนไทยเราจะเนรลงไปครับบอลตั้งกันใหม่ครับไทยสิทธิชัยโอ้โดนบีบพื้นที่เร็วมากครับแล้วเสียบอลอีกครั้งนึงครับเปิดเข้ามายังโดนสกัดออกไปได้ครับเจ็ดนี่คือพาสกรสกลวาลีนะครับกัปตันทีมของทางแบงคอกก็ช่วงนี้ถือว่าบุกกดดันทีมชาติไทยได้ต่อเนื่องเหมือนกันยัดมาอีกทีเสาสองก็ผ่านหน้าประตูออกไปแต่น่าจะได้คลิกอินเข้ามานะครับเพราะว่าบอลน่าจะฉลับผู้เล่นไทยเป็นเตะมุมเลยครับแล้วย้อนกลับมาหูเรนาโต้ชักจะเปิดช่องให้แบงคอกเยอะมากขึ้นกับผู้เล่นของไทยก็ถ้าเทียบจริงน่าจะเป็นชุดที่3นะครับที่ลงไปในช่วงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเอาชุดตัวจริงลงมาอีกครั้งนึงครับเห็นสรศักดิ์ลงมาแล้วครับ21ลงไปถึงสุรุตเถื่อนกลางชัยวัฒน์แจ่มกระจ่างจะให้เพื่อนแรงเกินไปอัศกรตัดเอาบอลมาได้ครับเป็นบอลของแบงคอกยาบุคำพลิกสวยโอ้โหรูปร่างดีครับจังหวะนี้เอาตัวรอดมาได้บอลอยู่เรนาโต้ใช้ส่วนหนาบังแล้วจะเล่นเองแต่ว่าโดนบีบมา2ตัดได้แล้วครับไทย
หมอศักดิ์โต้ขึ้นมาออกไปทางขวาแล้วได้ยิงเน้นๆติดเซฟครับโอ้ได้ออกแรงเหมือนกันครับหัสดีโอ้จังหวะนี้ว่างเขายิงดีมากครับดูครับสารศักดิ์มาแล้วเบี่ยงหนีออกมาครับดูครับยิงเน้นๆครับสุภวุฒินี่เลือกแปรด้วยข้างเท้าด้านในนะครับกะเอาชัวร์ครับยังติดเซฟอยู่อีกทีครับได้ลุ้นแล้วลองยิงไกลดูบ้างครับคราวนี้ไม่ตรงกรอบซ้ายของชัยวัฒน์แจ่มกระจ่างครับก็ทำแค่ได้ลุ้นเท่านั้นครับแบงคอกก็ยังขึ้นเกมไม่ได้ครับจังหวะนี้ไทยตัดเอาบอลมาได้อีกชัยวัฒน์มาซ้ายสุดครับสรศักดิ์สุภุตส่วนเปลี่ยนแกนไปบ้างครับทางขวาโยกมาครับวรุณลองสมัลเข้าซ้ายยิงได้ไหมจะไปทางขวาอีกทีก็ยาวเกินไปครับแบงคอกโต้อ๋อดีซ้นมาสวยเรนาโต้แล้วเป็นอาวินยิงไปโอ้โหได้เสียวเหมือนกันนะครับจังหวะนี้โอ้จังหวะนี้ขึ้นเกมมาสวยแล้วนะครับเป็นขึ้นมาทางเรนาโต้ครับแล้วไหลหลังต่อมาด้วยกันตอกส้นครับให้กับอุริศเลยครับเนี่ยครับเลือกเน้นด้วยซ้ายแล้วครับแต่ไม่ตรงกรอบพยายามจะฟ้องว่าโดนกระแทกนะฮะแต่พูดถึงว่าอะไรก็ถือว่าแลกกันมันครับคู่นี้เดี๋ยวเช็ดพื้นนิดนึงครับจังหวะล้มของอุริศเมื่อสักครู่แล้วก็กลับมาเล่นกันต่อครับอัศมินก็ให้มาที่สรศักดิ์ค่อยๆลำเลียงบอลกันขึ้นมาครับชัยวัฒน์ฝากมาสุภวุฒิทิ้งสวยแต่ว่าสรศักดิ์ให้ยาวเกินไปอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้อุ๊ยเตอร์เฮอร์มันน่าจะได้เห็นทุกคนนะครับให้โอกาสทุกคนได้ลงเล่นครับนี่โดนดีมาแล้วไทยตัดมาได้สวยซ้ายแล้วจริงจนชนเสาดูครับใส่เต็มๆครับเมื่อพลาดต้องโดนลงโทษครับแล้วที่จังหวะนี้แบงคอกจะโต้กลับขึ้นมาบ้างครับหลุดมาแต่ไม่ผ่านตัวซ้ายสรศักดิ์รองไว้ได้จังหวะนี้พลิกเกือบจะสวยครับโดนทางกิตติพงศ์ขอไปโดนทางอุริศครับเมื่อสักครู่แต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับยิงด้วยซ้ายเต็มๆเลยครับน่าจะเป็นจังหวะยิงของวรุษของสมาเอลครับสุดท้ายครับครองบอลกันต่อครับบอลอยู่ที่วรุษให้มาสุภวุฒิไปสรศักดิ์เล่นกับชัยวัฒน์เบิ้ลเข้ามาตรงกลางสรศักดิ์แต่ว่าวรุษยังไปช่วยได้นะฮะก็ยังพลิกบอลไม่ได้ครับวรุษของสมาเอลก็ยังคง 1-0 อยู่นะครับเหลือประมาณ5นาทีเสร็จด้วยกันครับยาวจังหวะนี้เกือบจะสวยครับรออยู่ด้านหน้าครับโอ้โหแต่เพื่อนเปิดแรงไปนิดเดียวครับเล่นต่อไม่ได้ฤทธิ์ตั้งกันใหม่ครับหลุดมาสวยแต่จับบอลแรกไม่ดีอีกครั้งนึงครับจังหวะหลุดขึ้นมาเมื่อสักครู่ครับทางแบงคอกยังขึ้นกันต่อครับโอกาสมีครับแต่ยังหาแบบหนึ่งๆไม่ได้มากเท่าไหร่ครับแล้วก็เดินโต้กลับมาอีกแล้ว3ต่อ3แล้วยิงเลยครับติดเซฟก็เป็นสุภวุฒิเถื่อนกลางครับโต้ขึ้นมาจากตรงกลางสนามแล้วก็เนี่ยผู้เล่นแบงคอกก็จ้องอย่างเดียวแล้วครับบางทางแล้วก็สุดท้ายสุภวุฒิเองก็พยายามจะหาช่องยิงนะครับแต่ว่ายังมีหัสดีมักเขียวก็ปัดทิ้งออกไปแต่มุมของไทยสรศักดิ์ย้อนกลับมาวรุษกลับมาวรุษอีกครั้งครับออกไปที่ชัยวัฒน์มาที่สุภวุฒิพยายามจะเคลื่อนให้บอลมันเคลื่อนที่ตลอดครับสรศักดิ์ก็ยังดูแน่นกันนะครับแล้วเปลี่ยนนะครับไทยหมายเลข4ปิยพันธ์รัตนาก็กลับลงไปครับเช่นเดียวกับ15ก็คือปิยนัทนุสยาครับส่วนสมุทรยังอยู่ครับเอ้าย
ที่ว่าจะดึงเข้าซ้ายนะครับแล้วก็จะดึงกลับมาอีกทีเนี่ยกลายเป็นว่าแตะยาวเกินไปแล้วแบงคอกเองก็ขึ้นเกมลำบากครับไทยได้คิกอินแล้วก็เอาบอลกลับมาครองปิยนุชให้มาปิยพันธ์ปิยนุชจังหวะนี้เป็นปิยนัทนุสยานะครับนี่ก็เพิ่งได้ลงนะครับเช่นเดียวกับคนที่จับบอลอยู่ครับก้องล่าเหล็กกล้ากลับมาที่ปิยพันธ์มาที่ก้องล่าอีกครั้งครับปิยพันธ์พลิกแล้วออกมาด้านซ้ายปิยนัททำชิ่งสวยครับจะพาแหวกขึ้นมาไม่ได้ครับสุดท้ายก็ทิ้มบอลออกไปเองนะครับปิยนันท์นุสยาบอลของแบงคอกบ้างครับโดนบีบแล้วตัดได้ครับไทยซ้ายมีว่างอยู่ปิยพันธ์ยังให้ไม่ได้โอ้โหแล้วเหมือนจังหวะจะช้าไปนิดนึงครับก็เหลืออีก3นาทีเศษๆครับของครึ่งแรกฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับทีมชาติไทยครับเตรียมความพร้อมก่อนลงทำศึกชิงแชมป์อาเซียนครับพบกับแบงคอก FC ครับสโมสรในศึกฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับคือสกอร์ยังมีแค่ลูกเดียวอยู่นะครับเวลาเดินหมดไปเรื่อยๆครับเปิดยาวมาจังหวะนี้หืมแรงไปหน่อยครับต้องเรียกเพื่อนให้มาพักใดๆของทางแบงคอกเลยครับแล้วจังหวะที่ได้บอลมาครับโอ้โหพันตัดมาสวยนะแต่ว่าพอจังหวะพาขึ้นมาเนี่ยก็มันตันไปหมดนะครับเพื่อนพอให้ไม่ได้ก็เสียบอลไปแต่ก็ยังแย่งบอลกลับมาเร็วนะครับไทยเจษฎาชูเดชก็กลับไปอีกครั้งครับบอลอยู่ที่ปิยพันธ์ออกมาก้องร่าเจษฎาบังแล้วหาเข้าซ้ายให้มายิงได้จบเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ผ่านมือของหัสดีแต่ว่ายิงของเจษฎาชูเดชนะครับจังหวะนี้ดูครับเท้าซ้ายเขาไวมากครับเจษฎาชูเดชตัวลงสนามอีกครั้งนึงครับจังหวะนี้ได้ไหลมายิงเหมือนเดิมครับปิยพันธ์รัตนะแนวรับของไทยครับยังได้คลองบอลอยู่ครับทำชิงมาอ้าวเรามีพื้นที่แต่ว่ายังมีแล้วแบบนี้อะไรครับที่มันจะเจ็บกันในระหว่างเกมเครื่องครับก็ถือว่าอ่านจังหวะดีนะยังไงก็ต้องออกมาตัดก่อนครับเต็มเลยครับอัศมิงถึงบอลก่อนนะครับไกลก็ยังไม่เข้ากรอบครับพัทรพงษ์จันแก้วครับใน13สุดท้ายก็ยังรองบอลอยู่ครับออกมาทางซ้ายปียนัทเสียบอลไปอีกครับแบงคอกจะโต้สวยๆนี่ก็ยังไม่แม่นไทยปาดจะเข้ามาในกรอบเขตโทษก็ยังติดอยู่ครับก็เนี่ยนะฮะเจอกันมาตลอดอยู่แล้วนะในฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับแต่ละคนก็เหมือนจะทันกันนะยังเป็นบอลของทีมชาติไทยครับอัศมิงหวังยาบ้างก็ยังโด่งเกินไปครับโอ้โหเจษฎาเก็บไม่ได้ก็ช่วงท้ายแล้วครับของเกมอุ่นเครื่องคู่นี้
แบนเอาขึ้นมาบ้างแล้วยิงซ้ายติดเทปครับยิงยังไงแกก็เป็นได้ครับอัศวินตาเละจังหวะเมื่อสักครู่เป็นธนพลวงสำอางนะครับโอ้ดูเข้ามาแล้วก็ดูมีจิ้มเลยครับนี่ครับที่ครับโดดปัดออกมาเลยครับอัศวินตาเละยังไม่เปลี่ยนผู้สาประตูนะครับโค้ชวิกเตอร์เฮอร์มานยังคงใช้บริการอัศวินเหมือนเดิมครับจังหวะนี้ขึ้นมาทางแบงคอกครับเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับก็สกอร์นำขอไปตามหลัง1-0ก็ถือว่าไม่เสียหายมากครับการเตรียมทีมของแบงคอกฝ่าบอลตั้งกันใหม่ครับทีมชาติไทยดูเหมือนจะไม่รีบนะครับเล่นกับเวลาก็ไม่ถึง1นาทีแล้วครับเกมครึ่งแรกนะครับก็ดูแล้วคงจะปิดเกมไปด้วยชุดนี้แหละครับจังหวะนี้ขึ้นมาครับเพื่อสุดท้ายของทางทีมชาติไทยยังไม่ได้ยิงให้โดนสกัดออกไปจังหวะสกัดของอนุชาครับจะได้เปิดขึ้นมาครับย้อนกลับมาไหมเล่นไม่ได้ครับอัศมิงเปิดยาวดูบ้างแล้วจังหวะนี้เกี่ยววันไม่ติดครับเข้ามาผู้เสียประตูออกมาทางฝั่งขวาโดนบล็อกไปอีกครับเวลายังไม่หมดนะครับสู้กันต่อได้อะนะครับทางแบงคอกมาอีกทีนึงแล้วก็เรียบร้อยครับจบเกมในขันในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นทางทีมชาติไทยนำแบงคอก FC ครับอยู่1-0นะครับจากประตูของคนนี้ครับหมายเลขความจริงเขาใส่เสื้อหมายเลข12นะครับนทุศหมัดยาลานครับ1-0ครับไทยนำเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูในช่วงครึ่งเวลาหลังครับว่าจะแก้เกมกันยังไงทั้ง2ทีมครับทีมชาติไทยของเราในชุดสีขาวครับกางเกงสีน้ำเงินกำลังรวมพลังกันอยู่ครับส่วนนี้แบงคอกนะครับแบงคอก FC ตัวแทนจากฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับส่วนสนามแข่งขันนี่น่าจะเรียกว่าพร้อมแบบสมบูรณ์แบบเลยครับบางกอกอารีนาฟุตซอลคลับนะฮะเป็นสนามแข่งของฟุตซอลที่กำลังจะใช้ในการแข่งขันฟุตซอลอาเซียนที่เราจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับวันนี้น่าจะตอบโจทย์ทุกอย่างครับในส่วนของความพร้อมต่างๆเอาละครับข้างหลังกลับมาเล่นกันต่อครับไทยจะบุกจากซ้ายมาขวาครับทางแบงคอกจะบุกจากขวามาซ้ายครับได้เปิดยาวมาจังหวะนี้ยังติดตัวสุดท้ายของทางแบงคอกครับรองไว้ได้เท่าที่ดูเนี่ยของแบงคอกเป็นชุดเดิมครับเดิมที่ของการ์ดเป็นตัวจริงเลยนะส่วนไทยเนี่ยพยายามจะดูอยู่ครับคนที่กำลังจะมีเปลี่ยนบ้างเตะเข้ามาก็คือธีรวัฒน์ศรวิเชียรย้อนกลับมาน่าจะเป็นชัยวัฒน์แจ่มประจ่างครับคนยิงเราไปนู่นเลยครับโอ้โหถือมือถือระวังให้ดีนะฮะฟุตซอลดีๆลูกหนักมากนะครับครับหรือว่าจะเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านตรงนี้จากสวยครับไทยแล้วน่าจะได้ฟาวครับก็ถือว่าคือคักใช้ได้เลยนะครับสำหรับบรรยากาศบริเวณสนามครับที่มีแฟนฟุตซอลครับเข้ามาดูก็เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครสะดวกเดินทางไปเนี่ยก็ไม่น่าจะเดินทางไปลำบากนะสนามบางกอกฟุตซอลอารีนาเนี่ยครับแล้วถ้าเรามองจากมุมกล้องของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอ้โหสนามคือเราไม่ได้ชมนะฮะในฟุตบอลโลกที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับเราจะไปได้มาเห็นกันเต็มๆครับในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนี้แหละครับแล้วก็เป็นทีวีถ่ายทอดสดนะครับนี่เ
ทุกนัดที่ไทยทำการแข่งขันครับโอ้แล้วมีจังหวะปะทะกันครับนี่ครับจังหวะที่เก็บบอลแล้วจะพยายามจะพลิกเล่นต่อครับโอ้ลูกปานสมสวยโดนปัญญาครับสกัดด้านหลังเป็นลูกฟาวเออว่าในช่วงครึ่งแรกฟาวกันน้อยมากครับจังหวะฟาวไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้หลุดมาสวยแล้วครับยิงติดเซฟอีกทีติดเซฟ2ครั้งเลยครับและออกบอลเร็วทันทีครับบางคอกขยับมาแล้วโดนดักได้ไม่มีอะไรครับตั้งกันใหม่ดูจะเจาะแบบไหนครับบางคอกปัญญายังได้อยู่ครับมาจังหวะนี้นัทวุฒิครับย้อนกลับมาจิรวัตรจิรวัตรมานัทวุฒิเล่นกันอยู่2คนครับนัทุศมัจจารันอ้าวจังหวะที่โดนแซะแล้วเคลียร์ครับเคลียร์ไว้ก่อนแซะเอากลับมาได้ครับนาวินแต่เล่นต่อไม่ได้เขียนว่าสองวิเชียนให้สั้นๆครับทำชิง1 2กันดักได้สวยครับปัญญาหลุดมาแล้วครับแต่จังหวะนี้ไม่ดีครับนะครับไทยขึ้นมาใหม่บอลลบบอลลบนี่ได้ใหญ่ครับความใหญ่พยายามจะแตะลอดวางขาแต่ไม่ผ่านเรนาโต้ครับและบอลจังหวะนี้เคลียร์มาไม่ดีครับเหมือนจะเปลี่ยนผู้เสียประตูครับไทยครึ่งหลังเดี๋ยวต้องดูหน่อยว่าใช้ใครนะครับแต่ไม่ใช่สมิงตาและแน่ๆครับไทยได้ครับนัทวุฒิมัจจารันออกมาเดี๋ยวกลับมาที่นัทวุฒิอีกครั้งครับฮะโอ้จังหวะนี้จะไปต่อให้เพื่อนก็ไม่รู้กันอีกครับเป็นแบงค์คอกครับเอาบอลกลับมาครองได้นาวินยักอยู่ดวลกับนัทวุฒิเข้ามาตรงกลางเรนาโต้คือกับนาวินแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้ต้องออกแรงเซฟเหมือนกันนะครับหมายเลข1เนี่ยครับน่าจะเป็นเฉลิมศรีพ่วงศรีแล้วครับครับวิถีลูกนี่ปัดนะครับนี่ถ้าวิถีลูกถ้าไม่ปัดนี่น่าจะเสียบเสาแรกด้วยใช่ครับแต่ผู้สินดูเหมือนจะไม่ให้เป็นลูกแตะมุมนะครับให้เป็นทีมชาติไทยได้บุกเกมขึ้นมาต่อแล้วก็ไทยบุกมาใหม่ครับก็เป็นการวัดเกมรุกไกลๆด้วยนะครับจังหวะการเข้าทำจังหวะการโต้กับการเล่นเกมรุกนี่ถือว่ายังถือว่ายังวันนี้ยังไม่เข้าล็อกเท่าไหร่ครับเอาครับมาใหม่ทีนึงทางบางกอกจะโต้ยังไงครับตอนนี้ให้มาสวยเรนาโต้เรนาโต้เข้าซ้ายแล้วออกมาจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับเป็นพาสกรนะครับกัปตันทีมถึงจังหวะลูกนี้มาขึ้นกลับมาครับเอาตัวรอดมาได้นาวินดิดย้อนกลับมาใหม่ขวาสุดกับพาสกรเท้าซ้ายขออภัยเท้าขวาครับย้อนกลับมานาวินตรงมาเรนาโต้พยายามจะเลี้ยงหาช่องยิงครับโอ้โหดูฮะก็ยังยืนคุมจังหวะได้ดีครับไทยแต่ว่ายังเป็นบอลแบงค์ของแบงค์คอกกับเรนาโต้คืนกลับมานาวินเท้าซ้ายยัดมานี่ก็ยังติดอยู่ครับโอ้โหดูฮะแบงค์คอกยังครองบอลได้อยู่ครับขวามีเติมให้มาทำชิงคือพยายามจะหาจังหวะจบสกอร์นะครับแต่ว่ามันยังอึดอัดอยู่ครับเกมดุของทางแบงค์คอก FC คือจังหวะเมื่อคู่นี้ต่อกันสวยนะครับคือมีเพื่อนอยู่ทางฝั่งขวาแต่เล่นกันอยู่2คนครับนาวินกับทางเรนาโต้แล้วจับยังโดนบล็อกไว้ได้ครับจังหวะนี้เปิดมาได้ยิงเต็มๆครับเรนาโต้แต่ไม่ตรงกรอบเอาครับไทยขึ้นมาใหม่อีกทีนึงครับเรียนอีกชุดลงมาเลยครับไทยก็จะมีพวกสิทธิชัยชมบ้านแพ้วนะครับทางกฤษดาวงแก้วก็ลงมาครับสรศักดิ์ภูลจังหลีดก็อยู่ครับจังหวะนี้ดักไว้ได้ครับกฤษดามีเพื่อนวิ่งมาแล้วจิ้มด้วยปลาย
รองเท้าไปเลยครับแต่จังหวะนี้ติดบล็อกครับคนยิงคือสุภุถึงกลางครับสองคู่หูจากทางชมบุรีบูเวฟยิงติดเซฟจังหวะนี้เซฟสวยครับเอาจะโต้กลับขึ้นมาครับเรนาโต้มีความคล่องตัวแล้วฟาวครับกฤษฎาวงแก้วเนี่ยเข้าช้าไปหน่อยครับดูครับโดนแปะหลบดื้อๆเลยครับโอ้โหยันเข้ามาครับดูจะเล่นสูตรไหนครับฟรีคิกของบางกอก FC โอ้โหยิงไม่ได้ลุ้นเลยครับเรนาโต้ออกไปไกลครับแม่ดูเหมือนจะฟาวทีๆกันบ่อยครั้งเลยครับทางทีมชาติไทยจะเล่นสูตรไหนครับวิ่งมาแล้วจังหวะนี้โอ้ลองยิงแต่ไม่ดีเลยครับโอ้จังหวะวิ่งมาปัดเมื่อสักครู่ครับปัญญาอนันต์ภูวนาถถ่ายเล่นกันใหม่ครับโดนลุมอยู่2คนวนไปวนมาแต่ยังได้อยู่ครับแล้วก็ไปได้เป็นคิกอินเอาตัวรอดเก่งครับจังหวะนี้สุภวุฒิวนๆหลบมา2คนแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยก่อนได้เป็นลูกที่กินเข้ามาเอาครับบอลของทางแบงคอกมาใหม่เก็บสวยเรโต้คืนมาเอาเลยครับทะลุมาแล้วแต่จังหวะนี้มันไม่มีจังหวะยิงครับโอ้ดูครับทำชิ่งกัน2คนครับเรนาโต้ครับพยายามจะทำชิ่งกับทางธนพลครับสุดท้ายไม่ได้ยิงครับทีมชาติไทยครับขยับมาเล่นเกมบุกบ้างแล้วก็จังหวะนี้ไปเล่นยากครับกฤษฎาวงแก้วคือวันนี้กฤษฎาเหมือนยังไม่ฟิตนะดูเหมือนน่าจะยังไม่ฟิตเท่าไหร่ครับคือผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็รายงานมาบอกว่ากฤษฎามีการบาดเจ็บนะฮะในเกมที่เล่นกับกาตาร์เมื่อวานนะฮะทีแรกเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะได้เล่นในเกมนี้แต่วิกเตอร์มันก็ส่งมาเล่นบ้างครับให้มาสัมผัสเกมบ้างนะครับส่วนจังหวะที่ยิงไทยอูชแนบบอลมันเปลี่ยนทางนะแต่ว่าแหมมันยังไม่เข้ากรอบครับหน่วยกล้าตายเลยครับปัญญาบัวคำดูครับสุรศักดิ์นี่เอามาแล้วครับง้างมาแต่ไกลแต่ไม่ได้ครับขึ้นมาใหม่ครับทีมชาติไทยสุรศักดิ์คุณจังเลศกฤษฎาวงแก้วสิทธิชัยครับกฤษดาให้สั้นไปหน่อยแล้วจะโดนโต้กลับมา2ต่อ2ครับไหลกลับคืนมาแล้วเข้าซ้ายแบบนี้ไม่ยิงครับออกมาทางฝั่งซ้ายสุดแล้วยิงยัดเข้าข้างตาข่ายครับนี่ครับขึ้นมาหลายคนสุดท้ายเป็นอุริศยิงครับยิงแล้วไม่ตรงกรอบเองครับก็ต้องชมเฉลิมศรีครับออกไปตัดบอลได้สวยครับออกไปบางทางไทยมาใหม่ครับตรงนี้จับบอลไม่ดีแล้วครับจับบอลหลุดไปเองนะครับแบงคอกตัดเอาบอลมาได้ให้มาทางขวาจะเบิ้ลต่อก็ยังติดอยู่ครับบอลหลุดออกข้างนะครับเป็นบอลของทางแบงคอกครับก็เอาบอลกลับมาครองได้ออกไปทางซ้ายสรศักดิ์ยัดมาตรงกลางกฤษดาจับไม่ดีครับห่างตัวไปนิดนึงแบงคอกตัดออกมาได้ยังช่วยกันไว้ได้ดีครับยกมาพลิกมาสวยยังไม่ออกด้วยเอาละครับมีโอกาสแล้วหน้าประตูจะจ่อตรงยิงออกไปเองครับโอ้ดูเหมือนจะยิงแล้วยิงไม่ดีนะครับวีรยุทธวงเชียงรากครับดูครับจังหวะทำชิ้น 1-2 กันสวยแล้วครับโอ้ยเนี่ยครับเหมือนเท้าซ้ายจะไปแย่งเท้าขวายิงครับกะจังหวะบอลไม่ดีครับ
โอกาสนี้โอกาสใกล้เคียงมากครับกับการตีเสมอจะทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ไทยก็ยังนำอยู่1-0เลยครับแต่ดูครึ่งหลังนี่โอกาสยิงยังน้อยไปหน่อยครับทีมชาติไทยกฤษฎาวงแก้วครับล็อกไปล็อกมาครับสราศักดิ์มาสิทธิชัยกฤษฎาให้พื้นที่ว่างครับนะแต่พิงแล้วเล่นต่อไม่ได้ก็วันนี้ถือว่าโอกาสน้อยครับกองหน้าหมายเลข9ของไทยครับศูนย์ศูนย์กลางโอกาสหลักๆก็เป็นในช่วงครึ่งแรกครับครั้ง2ครั้งกฤษฎาเลี้ยงมาเองยังโดนจิ้มไม่ได้ครับโอ้สาเลี้ยงหลบมา2คนครับเอาแล้วเอาได้ฟาวครับเล่นเร็วทีแบงคอกยิงติดเซฟครับเกมนี้ก็ครึ่งหลังนี่ก็เดินทางมาเกือบจะครึ่งทางครึ่งหลังแล้วนะครับโอกาสยิงเนี่ยใช่ว่าไม่มีนะฮะมีแต่ว่าดูจะยังขัดกันทั้งคู่เลยครับถ่ายยังครองได้อยู่ครับย้อนกลับมากฤษฎาเบิ้ลมาขวาสุดสรศักดิ์ต่อมาอีกทีครับสมุทรย้อนมาอีกครั้งสิทธิชัยออกไปกฤษฎาวงแก้วกลับมาสิทธิชัยโอ้ขึ้นไม่ได้ย้อนมานี่เลยครับที่เฉลิมศรีจะทำมาตรงกลางตรงๆสรศักดิ์มีความคล่องนะครับตัวเล็กก็จริงสมุดดึงจังหวะรอนิดนึงครับถือว่าแบงคอกเองก็ตั้งโซนรับกันดีนะครับอยู่ที่สิทธิชัยชมบ้านแพ้วมาที่กฤษฎาวงแก้วจะออกไปซ้ายสุดสรศักดิ์อ้าวมีพื้นที่แต่ว่ายังไม่ผ่านแบงคอกดักได้มีขึ้นมา 3-4 ตัวครับทางขวาจิ้มมาโล่งแล้วครับแล้วยิงเจ้าไม่ได้ครับโอ้โหประตูตีเสมอไม่มาครับแบงคอกโอ้แล้วเป็นคนเดิมเลยครับวีรยุทธ์ลงเชียงรากครับนี่ครับขึ้นมาอู้ขึ้นทั้งทีมครับต้องบอกว่าขึ้นทั้งทีมคราวนี้ยิงไม่โดนครับคราวที่แล้วนี่เท้าซ้ายแย่งเท้าขวายิงคราวนี้ยิงไม่โดนครับโอ้โห2ครั้ง2คาครับตัวดูครับเริ่มจะกระสับกระส่ายเลยครับวิกเตอร์เฮอร์มันแล้วมีพวกบรรดาตัวสำรองนะฮะที่อยู่ตรงซุ้มม้านั่งครับก็ออกมายืนรอแล้วครับที่เห็นหมายเลขนี้25ครับธนพลมณีเพชรนะครับ25นี่คืออัมพลศรีระแก้วนะครับนี่ฮะที่กล้องจับมาครับลงมาแล้วนะฮะอ้าวตัดได้มาอีกครั้งครับสายสุดของไทยแล้วจริงนี่ครับร้อยครับโอ้โหคือจังหวะคล้ายๆกับจังหวะของแบงคอกบุกขึ้นมาเลยครับขึ้นมาทั้งทีมครับแต่คราวนี้ต้องชมความเด็ดขาดของทีมชาติไทยครับดูครับตัดบอลมาได้แล้วเลือกมาทางฝั่งซ้ายครับกฤษฎาวงแก้วแล้วปาดกลับมาแบบนี้ก็ไม่ต้องจับครับไปให้มันเข้าเป็นพอครับศูนย์เซนกลาง2ประตูต่อ0ครับ2ลูกมาจากนักเตะชลบุรีบูเวฟทั้ง2ลูกครับบางคอกมาใหม่ครับจังหวะนี้สไลด์สวยครับดักที่บอลคิกอินเข้ามาครับนุชาบาดมาตั้งกันใหม่เลยครับดักจังหวะนี้สวยครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ล็อกแล้วยิงติดเซฟสวยครับหัดเสดีมักเขียวเพื่อจะสู้ทางแบงคอกครับบอลขยับขึ้นมาอีกทีนึงครับแม่จังหวะนี้ให้บอลช้าเกินไปครับย้อนหลังแล้วไกลเพื่อนด้วยกลายเป็นเสียเลยครับก็อยู่ที่ความเด็ดขาดด้วยนะครับแบงคอกเองก็มีโอกาสที่จะได้ประตูตีเสมอหลายครั้งแต่ทำไม่ได้ก็โดนไทยเราแซงเลยครับจังหวะนี้อัมพลพาหนีขึ้นมารองได้อยู่ครับย้อนกลับมาบอลอยู่ที่เจษฎาชูเดชเข้ามาตรงกลาง
ษฎาอีกครั้งครับเน้นความแน่นอนด้วยครับ19นี่คือกิตติพงษ์สนสุวรรณนะครับโดนบีบมายังเอาตัวรอดมาได้เจสดามีส่วนหนาครับบางทางแล้วก็ย้อนกลับไปนู่นเลยครับอัมพลทำชิ่งกิตติพงษ์มาที่อัมพลมาที่เจสดาทำทางไปแล้วครับอัมพลศิระแก้วแล้วยกมาโอ้โหเกือบจะได้โมงเหมือนกันครับจังหวะของกิตติพงษ์สนสุวรรณนะครับแต่ว่าผู้สับตัวของแบงคอกกับหัสดีมักเขียวครับยังอ่านจังหวะแล้วก็มาปัดทิ้งไปได้ครับนี่ก็เล่นตั้งแต่ต้นเกมเลยครับยังไม่ได้ส่งใครลงมาแทนครับในตำแหน่งผู้สับประตูของแบงคอกครับเจษดาเจษดาชูเดชบังทางได้อู้แต่ว่ายากไปหน่อยแล้วเสียบอลเอาละครับแบงคอกได้ครับเอาละครับ ตามมาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับเรนาโต้โอ้โหจังหวะนี้เจษดาชูเดชครับรับไปเต็มๆเลยครับโอ้ไปครองบอลแล้วเสียเองครับโดนตัดได้ตรงเกือบๆกลางสนามครับแล้วก็โดนลงโทษเลยครับนาวินครับปาดให้กับเรนาโต้รับปากประตูนี่มันโล่งๆเลยเกือบจะออกดูครับยิงจนสองเงิน1-2ครับแบงคอกไล่มาในช่วงนาทีที่อีกสักประมาณ7นาทีจะจบเกมกันในขันครับอู้เรามีโอกาสลุ้นก่อนนะครับเนี่ยครับจังหวะยิงเต็มๆครับเจษฎาชูเดชแล้วไปพลาดอีกแล้วครับไม่รู้กันเองครับแนวรับกับผู้เสียประตูเฉลิมศรีจะออกมาแนวรับก็จะหม่งคืนไปให้ครับสุดท้ายกลายเป็นลูกเตะมุมของแบงคอกครับครับย้อนคืนกลับมาตวัดต่อไม่ได้ครับวางขึ้นมาใหม่ครับทีมชาติไทยแบงคอกทำทิ้งกันสวยครับหลุดมาแล้วจังหวะนี้แล้วเปิดเลือดกลับมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับแบบเดิมเลยครับโอ้ไทยเสีย2ประตูติดกันครับจังหวะนี้ต้องชมนาวินกับเรนาโต้เล่นกัน2คนครับแล้วก็เป็นเรนาโต้ลงโทษครับคู่เดิมเลยครับประตูที่กระแตกก็แบบนี้แหละครับนาวินเป็นคนให้ครับเรนาโต้ยิงแล้วก็รวมไปถึงลูกนี้ด้วยครับโอ้โหมา2ลูกติดกันครับแบงคอก FC โอ้จนบอลจากกลางสนามทำสวยมากเลยครับแล้วก็โอ้จังหวะเกมรับของไทยครับนี่ก็มีช่องโหว่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็โดนลงโทษจนได้ครับก็ดูจะคึกคักขึ้นมาครับในครึ่งหลังครับมีประตูไหลมาเรื่อยๆเหมือนกันครับนี่ก็3ลูกแล้วนะครับสกอร์เท่ากันครับ2ประตูต่อ2ครับเวลาก็ยังเหลืออีกพอสมควรเลยครับผมเตือนมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องติวหน่อยครับโอ้โหนำ2ลูกโดนทวงกลับมาเสมอ 2-2 ครับเรนันโตมิลันดาครับชื่อหลังที่พิมพ์อยู่บริเวณบนเสื้อของเรนันโตนะครับเอาถ่ายครับมาดูกันต่อครับยกมาเจษดาจับจังหวะแรกไม่ดีทิ้งตัวล้มไปผู้สิงก็ไม่ได้ว่าอะไรแบงคอกจะโตขึ้นมาครับทางขวาอ้าวมีพื้นที่ จังหวะจะเปิดยัดเข้ามาครับยังดีครับมีคนนี้ครับกิตติพงษ์สนสุวรรณก็ไปสไลด์ขวางไว้ได้แบงคอกก็ลุยต่อครับเรนาโต้คืนกลับมาเอ้าไถตัดมาได้บ้างครับซ้ายมีเติมหลุดมาแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะเป็นนาวินนะฮะที่จิ้มบอลหลุดออกข้างไปก่อนครับก็พยายามจะโหมเกมรุกเลยครับไทยจังหวะขึ้นมาแต่ละครั้งนี่น่ากลัวครับ
ไหลกลับขึ้นมายิงครับเจษฎาชูเดชให้มาหลังสุดตั้งกันใหม่ครับโอ้เนี่ยครับช้าไม่ได้ครับช้าโดนจี้โดนสะกิดบอลทันทีเจษฎาชูเดชครับให้กลับมาจังหวะนี้ไม่ได้ครับยังได้เป็นคิกอินของทีมชาติไทยปีนัดไหลกลับคืนมาตั้งอันใหม่ครับยังโดนตามพัวพันตลอดครับผู้เล่นของทางทีมชาติไทยครับจังหวะนี้ตายัดมาไม่ดีครับเจ็บกาเก็บบอลไม่ได้บอลค่อยๆตั้งอันใหม่ครับทางแบงคอกเรนาโต้เอาจ่ายติดไกลกลับมาตรงกลางก็เสียครับเอาละครับไทยก็กลับมาอีกครั้งครับปิยพันธ์รัตนะรวมไปถึงจิรวัตรศรวิเชียรให้มาเกือบจะล้นไปครับก็เดี๋ยวรอจังหวะเพื่อนเปลี่ยนตัวกันหน่อยครับณัฐวุฒิหมัดยะลานก็ลงมาแล้วครับอีกคนนึงครับสุภวุฒิเถื่อนกลางครับ4คนของไทยครับมีปิยพันธ์จิรวัตรณัฐวุฒิแล้วก็สุภวุฒินะครับบอลอยู่ที่สุภวุฒิยกมาขวาอ้าวมีตัวเติมแล้วจริงเต็มข้อเลยครับแต่ว่ากดไม่เข้ากรอบครับโอ้จังหวะนี้จ่ายสวยแล้วนะครับดูครับคือตัวประกบไปพะวงทางสมมุติว่างไปหน่อยครับหันกลับมาในตัววิ่งแลบมายิงเลยครับถือว่าสองวิเชียนอ้าวพลิกจังหวะนี้สวยผู้สินว่ายังไงครับให้เป็นคิกอินของชลบุรีขอไปของทางทีมชาติไทยครับก็เดี๋ยวหลังจบเกมนี้นะครับไทยของเราก็ยังมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก2นัดด้วยกันนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้ครับจะเล่นกับทางบาเรนครับที่สนามโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยนะครับในเวลา 16:00 นครับแล้วก็อีก1เกมก็คือวันที่2ตุลาคมครับเวลา 16:00 นจะพบกับคูเวตนะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72,003 มิลบุรีครับแล้วครับแบงคอกตั้งเกมมันใหม่ครับโปรแกรมนัดแรกเนี่ยครับของทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่12ครับจะลงสนามในวันที่9นะครับพบกับสิงคโปร์ครับวันที่9ตุลาคมนะครับก็จะแข่งที่สนามแห่งนี้แหละครับแฟนฟุตซอลก็ไปจับจองบัตรเข้าชมการแข่งขันครับแล้วก็ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ติดตามทาง SMM TV ครับถ่ายทอดสดทุกเกมที่ไทยทำการแข่งขันอยู่แล้วครับแล้วจังหวะนี้ยิงไกลของไทยโอ้สุภวุฒิเถื่อนกลางครับยังไม่ผ่านมือครับหัสดีมักเขียวนะครับแต่วันนี้เซฟเยอะนะหัสดีครับไม่รู้จะไปเข้าตาวิกเตอร์เฮอร์มันหรือเปล่าครับอาจจะมีโอกาสได้รับโอกาสติดทีมชาติในรายการต่อๆไปครับนัทเทอร์บุตรสมมุติยิงอีกครั้งก็ยังไม่ผ่านครับพัสดีแล้วอ้าวเป็นแบงคอกมาแล้วครับจังหวะนี้ดึงกลับมาหลอกได้สุดท้ายยังมีปิยพันธ์ครับลงไปช่วยจิ้มบอลออกข้างไปบอลของแบงคอกครับควายมาสวยแต่ว่าเหมือนบอลเนี่ยจะออกไปแล้วนะครับจิรวัตรศรวิเชียรเหลืออีกไม่ถึง3นาทีแล้วครับเกมคู่นี้ครับสกอร์ยังเสมอกันอยู่2-2นะครับแล้วแบงคอกโต้ขึ้นมาทางขวามีความเร็วแต่ว่าดึงจังหวะรอเพื่อนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่บริเวณกลางสนามครับวิรยุทธ์โลกสวยคืนกลับมาครับปัญญากลับมาที่ปัญญาบัวคำอีกครั้งครับแล้วลองยิงเฮ้ยเกือบจะเสียบเสา2เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเฉลิมศรียังไม่ให้ผ่านครับลูกนี้วันนี้ถ้าอุ่นเครื่องแล้วแพ้นี่งานก่อยทีเดียวครับอุตส่าห์ได้เลิกประเดิมสนามแห่งนี้ครับทีมชาติไทยมาใหม่จังหวะนี้ครับทางแบงคอกนี่ครับเริ่มที่จะเก็บบอลได้ดีขึ้นครับ
แต่ดูแล้วพี่เต้มันก็ไม่ได้เน้นไม่น่าจะเน้นอะไรกับเกมนี้มากนะเพราะดูจากการให้โอกาสผู้เล่นแต่ละคนนี่ก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้เล่นกันครบทุกคนเลยครับเพราะจริงเกมนี้ก็ไม่ใช่แบบอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับที่จะลงอุ่นเครื่องอีกหนึ่งเกมของไทยครับครับไทยขึ้นมาจังหวะนี้ขึ้นมาจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับนาทีเศษๆครับเกมครึ่งหลังครับไทยกับแบงคอกจิรวัตรย้อนกลับมาโยกเข้าขวามีพื้นที่โอ้โหแต่ว่าโดนเกี่ยวล้มลงครับได้ฟาวครับก็เป็นณัฐวุฒิหมัดยะลานนะครับเรียกฟาวให้กับทีมชาติไทยเกี่ยวไปบริเวณข้อเท้าซ้ายครับณัฐวุฒิมาฮาฟีคิกครับโอ้ยกฤษฎาวงแก้วแกถอยไกลมากครับเล่นสูตรไหนครับจังหวะนี้หยับมาเขี่ยสั้นๆแล้วยิงเดี๋ยวดูว่าติดอะไรครับเขี่ยจากเส้นครับเขี่ยจากเส้นครับติดจะทางพาสกรที่ยืนอยู่ตรงนั้นครับโอ้ครึ่งมาดูครับคือมีตัวสกรีนไว้หน่อยนะครับนี่ครับมีตัวสกรีนทำให้เข้ามาบล็อกช้าครับแล้วยิงมั่นมากครับซูเซนกลางบอลนี่ผ่านครับสดีไปแล้วด้วยครับโอ้มีปั๊มเงินตานสนามครับณัฐวุฒิหมัดยะลานปิดบอลอยู่ที่ปิยพันธ์จิตวัฒน์เบิ้ลมาณัฐวุฒิกลับมาปิยพันธ์ออกไปสุภวุฒิโอ้โหให้จังหวะนี้เพื่อนเนี่ยไม่พร้อมเล่นครับบอลเลยหลุดออกข้างไปเลยครับ55วินาทีครับของจ่ายมาเรนันโตเบิ้ลออกขวาแรงไปอีกครับนะครับในช่วงสุดท้ายของเกมนะครับแหวกมาสวยครับจังหวะนี้แล้วจิตวัฒน์สวิเชียนหักกลับมาติดบางคอกขึ้นมาบ้างครับ30วิสุดท้ายยังติดณัฐวุฒิครับเอาหลอกสวยมากครับนาวินได้ลองยิงติดบล็อกโอ้ช่วงเมื่อสักครู่โยกหลบสวยแล้วครับแต่ยังตามมาได้ครับคิดว่าสอนวิเชียน30วิสุดท้ายครับดูครับจังหวะนี้หลอกมาแล้วหลงทั้งแผงเลยครับเหลือ30วินี่ถ้าได้ประตูนี่โอกาสชนะสูงครับกลับมาสู้กันต่อครับ30วิสุดท้ายทีมชาติไทยกับแบงคอก FC ครับแล้วเป็นเตะมุมด้วยครับเตะมุมของทางแบงคอกจะได้เปิดเข้าไปครับแล้วยิงจะติดเซฟจังหวะนี้โอ้โหดูครับมีพื้นที่ให้ยิงพอดีครับแล้วเป็นนาวินยิงนะครับมาสู้ติดเซฟเฉลิมศรีพ่วงศรีครับอีกทีครับปาดกลับมาได้ลองยิงไม่ตรงกรอบทีนี้ออกไปไกลครับบอลมาแล้วก็เอาครับคราวนี้ตัดกลับมาเป็นสุพุฒิบ้างครับได้
ได้ลองบังบอลแล้วเป็นคิกอินนะครับเป็นคิกอินเป็นเตะมุมเลยครับย้อนกลับมายิงหืมซ้ายขวาหนักพอๆกันเลยครับคนนี้19วิครับดูครับไหลมาหาพื้นที่แล้วยิงแบบนี้ครับอุ้ยโดนหน้าหรือเปล่าไม่รู้ครับเอาครับทีมชาติไทยมาใหม่ครับอ้าวโดนดักจังหวะนี้แล้วจะโดนโต้กลับขึ้นมาครับภาสกรแม่แต่ยังไม่ผ่านครับเอาจังหวะนี้ได้กลับมาใหม่ครับสวนถึงกลางแล้วโดนดักไม่ฟังโอ้หน้าเสียได้ครับช็อตนี้เรียบร้อยครับจบเกมไปในขันหนักคุณเครื่องอันนี้ครับไทยกับทางแบงคอกสกอร์ก็2-2ครับ